อัปเดตความเคลื่อนไหว CP จับตลาดใหม่ร่วมมือกันกับ YG อย่างว่านะคะเด็กไทยอย่างน้องลิซ่าสร้างปรากฏการณ์สถานฟ้าสะเทือนโลกมาแล้วเนาะเธอคือหนึ่งในเมมเบอร์แบ็คพิงค์ที่ทรงพลังที่สุดนะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยพวกเธอดังทะลุโลกไปแล้วล่าสุดค่ะค่าย The Black Label นะคะค่ายลูกของ YG เนี่ยก็มีการร่วมมือกันกับ CP ค่ะออกมาประกาศตามหาเด็กไทยด้วยนะคะให้ไปออดิชั่นกันค่ะโดยรายละเอียดเนี่ยก็สามารถหาอ่านได้ใน IG ของ The Black Label ด้วยเพียงแค่ส่งคลิปนะคะแล้วก็รูปค่ะเข้าร่วมรายการทำได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่7มิถุนายนค่ะแล้วก็รอบสุดท้ายเท็ดดี้ออปป้าก็จะมีการบินลัดฟ้าจากเกาหลีมาคัดเลือกเด็กไทยด้วยตัวเองด้วยนะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงล่ะคะพลังของน้องลิซ่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับ YG มากขนาดไหนนะก็ดูเอาเองแล้วกันนะคะเรียกว่าตอนนี้ค่ะวิ่งตามหาเด็กไทยให้วุ่นกันเลยทีเดียวนะคะต้องขอขอบคุณน้องลิซ่ามากจริงๆค่ะเธอนั้นทำผลงานได้ยอดเยี่ยมน้องๆรุ่นหลังๆค่ะก็เลยได้รับโอกาสกันอย่างมากมายเลยนะขนาดเบบี้มอนสเตอร์ยังมีเด็กไทยเนี่ยเข้ารอบไปถึง2คนนะคะมีทั้งน้องแพรภริตาแล้วก็แคนนี่ใช่ไหมแต่ว่าสงสัยเนี่ยยังไม่หนำใจ YG นะคะก็เลยมีการร่วมมือกันกับ CP ค่ะมาเฟ้นหาเด็กไทยต่ออีกด้วยค่ะคุณผู้ชมใครที่สนใจก็ลองไปติดตามหาอ่านดูนะคะส่วนตารางงานของสาวๆแบ็คพิงค์ค่ะพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะคะเตรียมพบกับรายการคาพูคาราโอเกะกันได้เลยสาวๆแบ็คพิงค์ค่ะจะไปออกรายการของคุณเจมส์คอร์เดนนะคะเป็นรายการประมาณว่าเปิดเพลงค่ะแบบว่าไม่บอกล่วงหน้าแล้วก็ให้แขกรับเชิญร้องต่อเดี๋ยวก็มารอดูกันนะคะว่า4สาวแบ็คพิงค์รวมพลังกันคาราโอเกะกันแล้วเนี่ยมันจะมันแล้วก็สนุกมากขนาดไหนส่วนวันนี้ค่ะขอปิดท้ายด้วยภาพกำลังใจจากป๋าเท็ดดี้แล้วก็ผองเพื่อนระดับผู้บริหารของ The Black Label นะคะที่ตามมาเป็นกำลังใจแล้วก็ดูคอนเสิร์ตของ4สาวแบ็คพิงค์แสดงโชว์ในคอนเสิร์ตโคเชล่าด้วยค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับภาพถ่ายติดน้องลิซ่านะที่กำลังเมามอยตอนพักหลังเล่นคอนเสิร์ตจบแล้วด้วยนะคะแหมคนสวยค่ะยืนเฉยๆก็ยังแย่งซีเลยนะคะคุณผู้ชมยืนเฉยๆยังน่ารักมากขนาดนี้เลยนะแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า